เห็ดกอดอกนี่ครับยางงามเลยอู้งามเคย FC ลูกจ้างแท้เห็ดกอดอกนี่ครับบักใหญ่เลยบ่น่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื้อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะโคกสะพานหินนะครับมื้อนี้ก็ยังมาโคกเก่าแล้วครับมาเบิ่งเห็ดชุดแรกของเฮาครับเป็นเห็ดผึ่งนกยุงครับดอกงามๆเลยครับชุดแรกของเฮาเห็ดกอดอกแรกครับนี่กอเข่าด้วยครับเห็ดตะไคร้ครับวันนี้ผมรับผิดชอบอีกเ
จูมใต้ก้อนหินนี่เป็นเห็ดนาแลนะครับหนามันออกเขียวๆดอกบ่แลแท้นี่ดอกหนึ่งครับเอาได้บ่ล่ะเนี่ยเอาบ่ได้ดอกครับถ้าเอาบ่ได้เฮาก็สิว่านเนาะครับเนาะเฮาสิกําเถอะว่านนะครับให้มันเป็นเชือกครับเฮาสิได้มาเก็บใหม่เนาะครับเนาะเฮ็ดก่ออีกบานนึงครับขาจังไหนมาเหนียวเถอะนี่อีกดอกหนึ่งครับจักสิเอาได้บ่ได้บ่เนี่ยเบิ่งก่อนว้ายท่องคือลายจังซี่บ่ได้ดอกครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้สิเชื่อกับขมหมานได้ซ้ำนี่แหละครับใกล้ที่แจ้งแล้วเห็ดกอดอกนี่ครับยางงามเลยงามเคย FC ลูกจ้างแท้
เงินดอกนี่ไหมที่เป็นสี่ครับโอ้โหเอาได้บ่แล้วนี่โอ้ครับขาบอกง่ายเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเช้านี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกคือเก่านะครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเลาะหาเห็ดโคกสะพานหินนะครับมื้อนี้เฮาก็ยังอยู่หมายเก่าโคกเก่าเมื่อวานนี่แหละครับมื้อนี้ก็ตรงกับเช้าวันที่26สิงหาคมพ.ศ. 2566ครับมาเบิ่งผลงานของเฮาครับที่เฮาหาขึ้นมาตอนเช้าหน่อยครับมื้อนี้เฮาก็เดินทางมาพร้อมกับบ่าวดอนครับนี่บ่าวดอนสวัสดีครับครับบ่าวดอนวิถีคนมักเลาะเบิ่งผลงานของบ่าวก่อนก็ได้โอ้เบิ่งบ่าวบ่าวดูแดงขึ้นครึ่งเห็ดกอบ่บ่าวน่ะครับเห็ดกอโอ้เห็ดกอแหละโอ้2อย่างเน้นๆเล่นบ่เบิ้ดดอกนี่แม่2สีโอโยอีกแล้วครับมื้อนี้ก็เบิ่งของเฮาอยู่อ้าวของเฮาคือเป็นทรงเอเนี่ยโอโยอยู่โอโยอยู่เนาะโอ้ขาคือขาใหญ่แท้โอ้ยปานขาเดินเสือรอดเว้ยสวยเดินขาซ้ำหีได้บ่เดินเสือขาต้นกล้วยนะนี่แล้วเอาครับความหมานของเฮา2คนก็เริ่มสิหมานแล้วเหรอครับมาแต่ดึกแต่เช้าอยู่ดอกสำหรับมื้อนี้ก็ได้ก็มาลุ้นกันล่ะครับมื้อนี้ว่าเฮาสิหมานซ้ําใดสิเต็มตาบ่เต็มตาเนาะครับเนาะพูดล่ะครับเฮาก็สิไปเรื่อยๆล่ะครับพูดล่ะลงไปทางใต้พูดล่ะไปหาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะไปเลยครับลุ้นน้ํากันเลยบ่เนี่ยพ่อเฮ็ดนาเลยแล้วครับบ่เนี่ยผึ่งนกยุงหัวเขียวครับสวยงามครับแดงเป็ดเห็ดตะไคร้ครับมาลุ้นเห็ดตะไคร้ครับว่าสิได้จักดอกเห็ดนาแลใหญ่ครับ
งามเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตะไคร้ครับงามเลยครับจุ่มนึงเห็ดตะไคร้ดอกหนึ่งครับจุ่มหนึ่งครับเนี่ยจุ่มหนึ่งตะไคร้อีกคือเก่าล่ะครับเห็ดกอดอกนี่ครับบักใหญ่เลยบ่เนี่ยพามาเบิ่งวิวธรรมชาติพร้อมครับเนี่ยแต่ว่าก็มีเห็ดเกิดคือเก่าล่ะครับสิเป็นเห็ดหยังไปลุ้นน้ำกันเลยครับเห็นป่ะเห็ดตะไคร้ครับดอกงามๆเลยครับสวยงามนี่ก็เป็นก้อนหินนะครับเนี่ยก้อนหินที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาซึ่งผมก็คิดว่าสวยงามแหละครับนะให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันสวยโอ้ติดแดดเนี่ยครับแล้วครับวันนี้เขาก็จะไปสรุปผลงานกันเลยนะครับเนาะว่ามื้อนี้เขาหมานประมาณซ้ำไหนครับมาสรุปผลงานการเลาะโคกหาเห็ดของเขาครับสำหรับมื้อนี้ก็เป็นโคกสะพานหินนะครับโคกเก่าที่เฮามาเมื่อวานนี่แหละครับเฮาก็มา2คนนี่เก่าแล้วครับมื้อนี้ก็ได้ครับเบิ่งผลงานเลยนี่แหละครับผลงานของเฮามื้อนี้ช่วงแรกๆก็มาเก็บก็ได้เห็ดกอครับเห็ดกอแดงใหญ่แต่ว่ามื้อนี้ก็อยากดอกบานหลายแล้วล่ะครับเนี่ยห่มใดที่เฮาบ่ได้เข้าเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าสิบานๆแน่เนาะครับเนาะเรากลับมาได้เห็ดนาแลนะครับช่วงท้ายๆเฮากลับมาได้เห็ดตะไคร้นะครับก่อนสิกลับบ้านเนี่ยเฮากลับมาเลาะเห็ดตะไคร้กันก็ถือว่ามีความหมานหลายเติบอยู่ดอกเนาะครับเนาะก็เต็มตาพุ่นล่ะครับมื้อนี้เบิ่งของเบาเลยครับบ่เนี่ยหมานอีกแล้วครับมื้อนี้เฮาก็หมานคล้ายๆกันครับหมานเห็ดแรกๆเห็ดกอเห็ดนาแลครับแล้วก็หลังๆก็เข้ามาเลาะเบิ่งเห็ดตะไคร้กับหมานมีเห็ดตะไคร้เนาะพี่น้องก็เห็ดบานก็สูงหลายอยู่ครับมื้อนี้เห็ดตุ้มก็พอได้เก็บครับก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องความหมานก็ได้
คบหมานของเขา2คนมื้อนี้ก็ถือว่าหมานเต็มตาทั้ง2คนแล้วเนาะครับเนาะก็ถือว่าหมานหลายเติบแล้วครับสําหรับมื้อนี้ถึงเฮ็ดที่หายากช่วงนี้แต่ว่าสำหรับคนหูโคกก็พอได้เก็บอยู่ครับสำหรับพี่น้องที่บ่หูโคกก็อยากหายากอยู่เนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความหมายมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเบื้องคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆ ท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโทษที่ต่อตาครับ